ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับหลานๆกลุ่มสตรีผู้กล้าจากปาปากยอนะคะวันนี้คุณครูพามาเพื่อจะเรียนรู้กับคุณยายค่ะแล้วก็พอดีเลยวันนี้ดร.ทองก้อนกลับมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเข้ารายการด้วยกันอ่ะทักทายก่อนลูกจ้ะวันนี้พวกเราวางแผนกันว่าจะดึงน้ำขึ้นไปบนภูเขานะคะแต่มันมีหลายความหมายของการพูดถึงน้ำนะคะไอ้น้ำที่ได้ยินเสียงต้มต้มต้มแต้มอยู่เนี้ยค่ะก็นี่ก็น้ำหนึ่งนะคะอีกน้ำหนึ่งก็คือน้ำใจอีกน้ำหนึ่งก็คือน้ำคำวันนี้เราคุยกันหลายน้ำมากเลยจริงหรือเปล่าเออเก่งมากเลยงั้นช่วยเอาน้ำคำเข้ามาในไมโครโฟนของคุณยายให้ถึงหน่อยนะดังๆเลยนะเราคุยกันเมื่อกี้นี้ว่าการให้ทุนการศึกษาก็คือการให้ความมั่นใจกับชีวิตที่เราจะสามารถนำพาชีวิตของเราเข้าไปถึงโกได้โกก็สำคัญแต่ความมั่นใจสำคัญกว่าแล้วเด็กๆก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไปถึงเป้าหมายเขาต้องกล้าที่จะคิดต่างด้วยค่ะยายพูดเมื่อกี้ตกลงจะคิดต่างหรือคิดไปด้วยกันยังคิดไปด้วยกันอยู่เลยเห็นไหมคะขนาดคุณยายบอกว่าคิดต่างได้มีใครอยากคิดต่างบ้างไหมลูกฮะอ่ะลูกดูท่าทางดูเหมือนเราอยากจะคิดต่างใช่ไหมคิดต่างได้ไหมได้เมื่อกี้เราคุยกับเขาค่ะคิดต่างได้แต่พอถามอย่างเงี้ยรวมๆก็จะบอกว่าคิดไปด้วยกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะความจริงกับความคิดเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเราจะต่อยอดสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงคุณครูเมื่อกี้เราคุยกันมากเลยใช่ไหมคะคุณครูว่าคุณครูเข้าใจอะไรครูฟ้ากระบวนการสร้างความคิดมากขึ้นขบวนการสร้างความคิดเด็กๆเข้าใจอะไรคะเออเอาเลยลูกเอาใกล้ไมโครโฟนที่สุดเข้าใจความคิดยังคิดต่างกันไปแล้วจะกล้ามั้ยกล้าคิดต่างมั้ยนี่ไงทําไมเราไม่ยอมรับความคิดต่างของเด็กๆได้คุณครูเมื่อเราสร้างกระบวนการของการสร้างความคิดเราต้องรู้เลยว่าเด็กที่คิดต่างแล้วสามารถเข้าไปที่โกของเขาได้ที่ต่างจากเราคือเด็กที่ใช่ไหมคะคือเด็กที่พร้อมที่จะศรัทธาในตัวเองอย่างไปถึงเป้าหมายได้อย่างอาจหารด้วยนะวันนี้เราคุยกับเด็กๆเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กๆเขาจะมาเป็นหนึ่งในทาราฟาร์มของเราค่ะเพราะว่าทาราฟาร์มของเราจะมีเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาของเด็กๆอยู่ในเรือนพ่อชำแห่งอริยะนะคะก็อยากให้กำลังใจท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านที่กำลังคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องที่นี่คุยกันรู้เรื่องทั้งที่คิดต่างนะรวมทั้งเด็กในท้องของคุณฟ้าด้วยซึ่งเราต้องยอมรับว่าเจนเขาไม่ใช่เจนเราและในความต่างของเขาก็เพื่อให้เขารอดแบบเขาหน้าที่ของเราคือการซัพพอร์ตและการยอมรับความเห็นที่แตกต่างในขณะเดียวกันในความต่างไม่เกลียดกันเมื่อกี้คุณยายบอกว่าคุณยายดุไหมฮะเห็นไหมเห็นไม่เหมือนกันละดุไม่ดุดุไม่ลูกทองก้อนแม่ดุไหมแม่ก็แม่ไม่ได้ดุหรอกแม่เป็นแล้วมีไมโครโฟนไหมไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรผมว่าเสียงผมดังโอเคเวลาพูดกับคนแก่ก็ทำใจนิดนึงพูดเบาก็บอกไม่ได้ยินพูดดังก็หาว่าขึ้นเสียงเออโอเคโอเคโอเคคืออย่างนี้ท่านแม่ชีสันสนีเนี่ยถามว่าดุไหมก็ผมในมุมของตัวเองจะบอกว่าไม่ได้ดุเ
ียงมันแปลกๆคือไมโครโฟนมันต้องไปอยู่ไกลไม่งั้นมันอยู่ข้างหน้าค่ะต่อเลยค่ะเรากำลังออนแอร์ค่ะครับแบ็คก็ในมุมของผมเนี่ยท่านแม่ชีไม่ได้มีความดุอยู่ในภาวะอารมณ์ท่านไม่ได้ดุไม่ได้ว่าด้วยภาวะอารมณ์หมายถึงว่าเวลาเราดุลูกอย่างเนี้ยเราบางทีเราก็จะเอาอารมณ์เข้าไปใส่ในเหตุผลมันก็เลยจะมั่วๆกันอยู่แต่เวลาท่านแม่ชีท่านดุเราเนี่ยท่านจะดุด้วยเหตุผลอย่างเดียวท่านไม่มีอารมณ์อันนี้เราก็ต้องแยกให้ออกว่าสิ่งที่ท่านดุเนี่ยด้วยความปรารถนาดีไหมด้วยเหตุด้วยผลหรือไม่หรือว่าดุแบบว่าให้เรียนรู้เรื่องอะไรมันก็ต้องแยกให้ออกนั่นแหละเวลาที่พวกเราทำงานกันนะลูกเราสามารถที่จะรับฟังเพราะการรับฟังเป็นหนึ่งในการพ้นทุกข์นะลูกการรับฟังเป็นหนึ่งของการบินไปให้ไกลที่สุดอิสรภาพคือการสามารถที่จะมีความกรุณากันอย่างลึกซึ้งแล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาอย่างไม่ใช่อารมณ์กรุณาก็คือการอยู่เหนืออารมณ์และความรู้สึกเมื่อใดก็ตามที่พวกเราเหมือนเรามีนกอินทรีอยู่เนี่ยเรามีนกอินทรีอยู่ตรงเนี้ยประมาณ2คู่นะแล้วมีนกเงือกอยู่2คู่เวลาใครถ่ายรูปนกอินทรีที่นี่ส่งมาให้คุณยายคุณยายก็จะบอกว่าเฮ้ยปีกข้างนึงต้องเป็นปัญญาไว้ก่อนอีกข้างนึงต้องเป็นกรุณาเรามีปีกแห่งความรักในการบินไปสู่อิสรภาพข้างนึงต้องเป็นปัญญาข้างนึงต้องเป็นกรุณาคือเราต้องไปให้ถึงการที่ไม่มองกันอย่างเกลียดกันถ้ามองกันอย่างเกลียดกันเรียกว่าไม่กรุณาเช่นถ้าแม่เกลียดทองก้อนแสดงว่าแม่ไม่กรุณาละแต่ถ้าเผื่อว่าทองก้อนไม่น่ารักแม่ก็ยังมีความสุขที่จะทำงานของแม่อย่างเหนือความเกลียดชังเนี่ยแสดงว่าการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของเราเนี่ยมันอยู่เหนือเงื่อนไขใดๆที่จะให้อภัยไม่ได้มันให้ได้อยู่แล้วเด็กๆพอเข้าใจไหมลูกมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญในการเดินทางเพราะฉะนั้นคนที่จะมีมิตรภาพคือต้องเข้าใจทุกบริบทที่อยู่ข้างๆเราเมื่อกี้นี้คุณแม่สร้างสถานการณ์จำลองแล้วก็ลองเพื่อดูเขาด้วยคืออยากเห็นเขามีนัดหมายกับคุณยาย17นาฬิกาเขาก็เดินมาคุณยายก็มองเห็นเขาแล้วล่ะเขาก็มาแบบเด็กนักเรียนน่ะเด็กรับทุนน่ะแต่พอเราสอนเด็กที่กำลังจะเตรียมทำสื่อกับพวกเราเนี่ยให้เขารู้ว่าเอ้ยเราอยากเห็นตรงเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้โกเขาก็ทำพอเรามาถึงฟังนะต่อไปนี้นะที่นี่คืออะไรที่นี่คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเราลูกจำไว้อย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เธอมาหรือเธอจะต้องไปที่ไหนเธอต้องถามตัวเธอเสมอว่าที่เธอเดินมาเนี่ยโกเธอคืออะไรเธอมาหาคุณยายเป้าคืออะไรเธอมาเรียนหนังสือเป้าของเธอคืออะไรโอเคไหมเธอจำไว้นะว่าวันนี้เธอถูกสอนว่าเมื่อตั้งคำถามว่าเธอจะทำอะไรโกของเธอคืออะไรเข้าใจคำว่าโกไหมเธอกำลังจะเขียนลูกทั้งหมดเข้าอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมลูกโอเคถามว่าอันนี้ถามอีกทีนะคะกำลังทำรายการอยู่ท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านถ้าคุณแม่ทำรายการธรรมะ3ครั้งต่อ1วันคิดว่าคุณแม่มีโกมั้ยคะมีไหมมีไหมมีวันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไปบริโภคอาหารกลางวันที่บ้านอดีตพุทธสาวิกาซึ่งเขามีสัมมาอาชีพของเขาคือการทำโอ่งเขาก็ปั้นโอ่งที่ราชบุรีเราเนี่ยกำลังจะไปหากระถางใส่บัวเพราะเรารู้ว่าอีก2เดือนข้างหน้าเราจะมีโกของเราคืออะไรปรากฏว่าเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการทำกิจกรรมถูกพับหมดเลย
แต่อย่างเดียวที่รอดคือการปั้นกระถางลูกเพราะเขาบอกว่าชาวบ้านใช้สิ่งนี้ทุกคนไปลงทุนกับการปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นกระถางในโรงเผาของเขาไม่พอขายแล้วทำงานอย่างเต็มที่เขาเปลี่ยนสิ่งที่เขาจะต้องหันหัวเรือไปอย่างเงี้ยกลับมาที่ตรงนี้แล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันว่าชาวบ้านรู้วิธีการที่จะไปให้ถึงการพึ่งตัวเองได้และยังจะพึ่งตัวเองได้ต่อไปการปั้นกระถางจึงกลายเป็นความสักเซสของช่วงโควิดเขาบอกโรงงานเขาผลิตไม่ทันคนรวยก็กลับไปสร้างบ้านไปทำกระถางคนรวยก็ไปเลี้ยงหมาหมาตัวละพันก็กลายเป็นตัวละหมื่นเลี้ยงไก่อย่างนี้เลยค่ะมันกลับกลายเป็นการที่จะไปทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขง่ายๆจากการใช้น้อยสุขง่ายๆจากการพึ่งพาตัวเองและสุขง่ายๆกับการที่จะให้อะไรใครได้บ้างลูกวันนี้เห็นเด็กนักเรียนเจนใหม่นี่ก็เป็นอีกเจลูกหลานลูกหลานเราลูกหลานเราลูกหลานเราก็สิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปในโลกผมก็มองเด็กรุ่นใหม่ด้วยความกังวลเหมือนกันว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าเราคาดหวังว่าเราเป็นที่ต้องการของตลาดในคราวต่อไปในโลกข้างหน้าเราจะต้องคิดอะไรใหม่ที่ไม่ใช่แบบเดิมนะสมัยก่อนนี้คนคิดเลขเก่งใช้ลูกคิดเก่งหรือว่าถอดสแควร์รูทอะไรได้ดีเก่งก็จะถูกส่งไปเรียนเป็นวิศวกรรมหรือไปทำงานด้านนี้งานธนาคารต้องใช้เครื่องคิดเลขไวมากแต่สมัยนี้ไม่ต้องมันมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วไอ้สิ่งที่ต้องการของตลาดตอนนั้นตอนนี้ก็เฉยๆแล้วใช่เห็นไหมสมัยก่อนอย่าลืมนะว่าหลอดไฟเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าหลอดทางสเตนหรือว่าเอดิสันสมัยก่อนตอนนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยมีคนแย่งซื้อกันแทบเป็นแทบตายกับไอ้โคมรอกสมัยก่อนนะครับคุณแม่ที่มันห้อยๆแขวนๆน่ะกว่าจะได้บ้านหนึ่งดวงหนึ่งเนี่ยโอ้ยมันดูไฮโซมากเลยเดี๋ยวนี้โซลาร์เซลล์เดี๋ยวนี้มันต้องเป็นโซลาร์เซลล์หลอด LED แล้วเป็นโซลาร์เซลล์แล้วของยายไม่ต้องใช้หลอดด้วยกระปักเลยพระอาทิตย์มาก็สว่างแล้วตอนนี้ลูกอยากรู้ประสิทธิภาพแผงใหม่มากเออแสงขนาดนี้นี่ตอนนี้นะคะโซลาร์เซลล์ของเราปักเสียบแล้วค่ะวันนี้เราจะรู้แล้วค่ะใครที่ร่วมพี่ปุ่มช่วยดูให้หน่อยว่ามีกระแสไฟจ่ายเธอจะไปสั่งงานเธอผ่านกล้องแม่ไม่ได้เพราะตอนนี้แม่คุยกับกล้องตอนนี้นะคะเรามีคนที่มีศรัทธากับเราแบบชนิดที่เรียกว่าส่งกำลังใจมาทำให้แผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยเสร็จในเฟสที่สองแล้วนะเสร็จเหมือนกันไหมเสร็จเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นคุยกันนะโปบอกว่าโหแดดที่นี่มันดีมากเลยมันเกินเราต้องซื้อแผงเพิ่มจริงๆแล้วก่อนที่จะเสนอให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ตรงเห็นไหมตรงหนองยะป้องมันมีโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่อยู่ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าที่นี่ไม่ต้องมาแสงแล้วมันมีแน่นอนเด็กๆจะได้เรียนรู้ทาราฟาร์มของเราจะเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมากอย่าเอาเชิญนะเธอเรียนไปแล้วตกงานเนี่ยเจ๊งเลยนะลูก การศึกษาที่เรียนไปแล้วพึ่งตัวเองไม่ได้ให้คนอื่นไม่เป็นเดี๋ยวคุณยายจะพาพวกเราเดินดูสิ่งที่พวกเราทำกันแล้วเด็กๆจะเห็นว่าจากนี้ไปถ้าอยากเป็นแม่มดต้องขี่ไม่กวาดกายสิทธิ์แล้วก็บินไปให้ถึงเป้าหมายลูกขออนุญาตนอกเรื่องต่อกับเรื่องเมื่อกี้ว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้น้องๆหลานๆลูกๆหลานๆทุกคนเนี่ยก็ต้องตามโลกให้ทันว่าต่อไประบบคุณธรรมจะสูงขึ้นหมายถึงว่าบริษัทต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างๆต้องการคุณธรรมของมนุษย์ที่สูงขึ้นเพื่อไปใช้ AI เข้าใจใช่ไหมปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์เราเลือกถามน้องคนนี้ก่อนคิดว่าโตขึ้นมาเริ่มทำงานอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวเล่าเรื่องเขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดก่อนอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรจ๊ะอยากเป็นหมออยากเป็นหมอต้องเก่งอะไรถามคุณครูหรือยัง
วิทย์คณิตวิทย์คณิตอังกฤษแน่เขารู้ลายของเขาละเขาอยากไปละทีนี้ต้องถามหัวใจตัวเองจริงๆก่อนว่าอยากเป็นหมอเพื่อพัฒนาชีวิตตัวเองหรือพัฒนาชีวิตคนอื่นอันนี้มันจะต้องไปแยกว่าถ้าเป็นหมอเพื่อต้องการรายได้ที่มาส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัวอันนี้คือพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับคุณแม่ครับแต่ถ้าหมอบอกว่าหมอเห็นคนข้างบ้านป่วยแล้วอยากรักษาเขาอันนี้คือพัฒนาเพื่อไปหาผู้อื่นมันก็จะเป็นคู่กันไปแต่ทีนี้ก็ด้วยความที่จะบอกว่าเป็นคุณลุงก็ได้นะ53นี่เป็นคุณลุงได้เลยก็คุณลุงก็เรียกพ่อก็ได้เรียกพ่อก็ได้เพราะว่ามันสนิทกว่ามะยายว่านะเรียกพ่อเหอะเรียกยายเรียกพ่อนะเพราะก็เป็นคนที่ผ่านโลกมาพอสมควรเห็นความเป็นไปหลายๆอย่างพอสมควรสิ่งที่ความต้องการของสังคมตอนนี้จริงๆแม่ก็ไม่ได้ให้พูดเยอะหรอกวันนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆนะคุณธรรมอย่างกลุ่มบริษัทหลายๆกลุ่มที่เคยคุยด้วยกับผู้บริหารเนี่ยเวลาคัดเลือกตอนนี้แม่สู้กันด้วยกระดาษเนี่ยไม่หนีกันเท่าไหร่สู้กันด้วยคอมพิวเตอร์ข้อสอบไม่หนีกันเท่าไหร่แต่ตอนที่จะเอาหรือไม่เอาเขาจะถามตอนสัมภาษณ์ด้วยระบบคุณธรรมว่าคุณธรรมของคุณถึงไหมกล้องสามารถวนได้เลยค่ะเพราะแสงสวยฟังคุณยายต่อฟังพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยได้อะไรจะพาลงไม่กำลังย้ำว่าเวลาของเรามีอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวคุณยายจะพาเด็กๆเดินแต่เราจะได้คุยกับอาจารย์ทองก้อนในทาราฟาร์มเราจะได้เจออาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของเราที่เดินทางกันมาแล้วแหละบางคนก็เดินทางกันมาทั่วโลกและในที่สุดก็จบลงที่โลกภายในมันไม่ได้น่าตื่นเต้นแล้วที่เราจะออกไปเป็นของโหลเราต้องหาเรื่องลึกๆในใจของเราให้ได้ว่าเราสนใจอะไรในอิสรภาพของเราในยุคเราที่เราจะรู้เรื่องลึกๆในระดับปัจเจกที่เราก็จะช่วยตัวเองให้รอดได้ในระดับมหาภาคก็คือเราต้องให้คนอื่นเป็นลมหายใจของคนรุ่นใหม่นะจำไว้เลยลูกพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้สองลมหายใจนี้จริงๆอันนี้ยายให้กับคนรุ่นใหม่ใน International Spiritual Volunteer มาแล้วไม่เคยเอาเลยคุณต้องหายใจอย่างพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นทาราฟาร์มเรามีการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นลูกฟังไว้ว่าอะไรที่ลูกต้องการให้เราสนับสนุนที่จะให้ลูกพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นอาสาสมัครของเราที่มีหัวใจโพธิสัตว์จะมาลงแขกลงขันลงทุนด้วยกันเราจะต่อยอดสิ่งเหล่านี้แล้วลูกจะเห็นว่าในพื้นที่เล็กๆที่เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์มันอุดมสมบูรณ์ด้วยพวกเธอที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นโอเคไหมลูกไม่ได้มารับเงินเพื่อจะเอาไปเป็นค่าเล่าเรียนแต่เรากำลังจะสอนการใช้ชีวิตที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเรากำลังจะมีพ่อเขาลูกเขาเริ่มมีการคิดแล้วว่าผู้หญิงสร้างบ้านได้พ่อเขาจะลงมาวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะวันที่เท่าไหร่นะลูกฮะอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้คนนั้นล่ะค่ะที่เขาเป็นคนประกาศพ่อจะลงมาสอนเขาดีเลยแม่สร้างบ้านก็เห็นเวลาที่เราไปอินเดียนะก็จะมีผู้หญิงอินเดียที่ออกไปทำงานสร้างบ้านแล้วก็ทางฝั่งเม็กซิกันก็เป็นผู้หญิงออกไปทำงานคุณยายก็เป็นผู้หญิงที่ทำบ้านดินพี่โจจันไดเนี่ยบอกว่าผู้หญิงสร้างบ้านนี่มัน Amazing ที่เสถียรหนึ่งอ่ะผู้หญิงสร้างบ้านยายทำบ้านดินมันจะมีอีกหลายเทคนิคเลยอะเทคนิคไม่ว่ากันแต่ตอนนี้ยายคิดว่าถ้าพ่อมาสอนลูกสาวให้สร้างบ้านเพราะวัฒนธรรมของปะปากะยอคือผู้ชายอายุ20สร้างบ้านจริงไหมลูกเขาต้องสร้างบ้านเขาเองนะอายุ20ยังทำอะไรไม่เป็นเลยจ้ะของหนูกี่ขวบแล้วลูกกี่ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่เราอะ15เอ้ยเราสร้างก่อนเลยเราไม่ต้องรอเรา15สร้างบ้านเดี๋ยวยายทำหมู่บ้านเลย
แล้วเราลองดูเด็กๆนี่คือหนึ่งในทาราฟาร์มนะมันเจ๋งนะแม่ผมมองว่าถ้าเด็กรุ่นนี้มาสร้างบ้านนี้มันดีกว่าไปนั่งเล่นเกมซิมนะนั่นคือสิ่งที่เขาจะทำใช่สมัยก่อนที่สร้างบ้านเลี้ยงโน่นนี่นั่นถ้ามาอย่างนี้นี่โอเคไหมจ้ะถ้างั้นเด็กๆเดินตามคุณยายไปดูเลยว่าเราจะสร้างบ้านกันตรงไหนโอเคไหมก่อนที่เราจะจบรายการไปเดินมาสิเดินก่อนมาสิคุณพ่อแม่หลานฉันพระอาทิตย์กำลังตกเลยเมื่อกี้นี่แสงลงตรงนี้ยายว่าสวยเลยอ่ะใส่รองเท้าเดินตามยายมาเลยลูกจ้ะทิชชู่เลยแปลว่าอะไรลูกทิชชู่ไปก่อนเลยอ่ะทิชชู่เลยให้คุณยายไปก่อนมาเลยลูกแล้วนี่ดูมาดูมาดูนี่ลูกหนูดูแสงหนูดูแสงหนูเห็นนกอินทรีไหมคะหนูเห็นนกอินทรีไหมพี่ติงคนกองทุนที่ให้พวกเราเนี่ยค่ะเขาชอบนกอินทรีนี่มากเลยมาใส่รองเท้าเดินตามยายมาเลยนะแม่เดินได้นะแม่เดินได้อันนี้อย่าเพิ่งเดินเข้าไปใช่ไหมคะสมหวังตรงนี้ได้ไหมคะเด็กมาตรงนี้ลูกแม่ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าคนหน้าตาอย่างนี้จะทำอันนี้สวยน่ารักไหมน่ารักไหมอันนี้คือใบบัวเด็กๆ เดินตามมานี่คือนกอินทรีของคุณยายพี่ติงอยู่ไหนนกอินทรีมันเป็นลูกนกไหมแม่มันเป็นนกอินทรีไงเป็นลูกนกใช่มายายพามาดูเลยมาดูเด็กๆของเราวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณยายจะแบบแอดเวนเจอร์ท้าเขาให้เขาเป็นเขาเรียกแม่มดสามารถที่จะขี่ไม้กวาดแล้วบินไปได้ไกลมากกว่ากรอบในการศึกษาของเรานะคะยายอยากให้เด็กๆดูก่อนว่าเราจะสร้างบ้านกันที่ตรงไหนอันนี้เราทำน้ำตกเดี๋ยวค่อยเจอวิชาการทำน้ำตกจากพ่อชมนะเดี๋ยวทำเรื่องประหยัดพลังงานกับพ่อทองก้อนแต่กับยายจ๋าเนี่ยมานี่เลยลูกมาเห็นกันตรงนี้เลยลูกให้เขาเห็นไม้พายก่อนก็เป็นความน่ารักของเด็กๆอะค่ะแล้วดูสิคะเด็กที่ตั้งใจมาหาคุณยายเนี่ยนะคะเด็กผู้หญิงทั้งฝูงเลยวันนี้มีคนดูอยู่ป่ะโอเคเรามีคนที่เห็นเราอยู่200กว่าคนนะลูกตั้งใจทำอะไรทำไปให้สุดเลยยายพามาดูก่อนไม้ไผ่ของเธอที่จะสร้างบ้านเดี๋ยวเธอจะคิดว่าคุณยายไม่จริงนะเธอเห็นไม้ไผ่นี่ไหมเด็กๆนี่แหละคือไม้ไผ่ที่รอพวกเธอสร้างบ้านเธอจำไว้นะบอกพ่อเธอไว้เลยไม้ไผ่นี่รอพ่อมาสอนนานแล้วนี่เป็นไม้ไผ่ที่ยายปลูกมา30ปีเป็นไม้ไผ่ที่อายุ30ปีมาจากเชียงใหม่ยายมีที่แล้วเธออายุเท่าไหร่อายุ14ครึ่งหนึ่งของไม้ไผ่ยายและถ้าไม้ไผ่อายุ30ปีจะค้ำจุนพวกเธออายุ15ปีโดยพวกเธอสร้างบ้านเธอว่าสนุกไหมสนุกวิ่งขึ้นข้างบนมาตามยายมาเลยมาดูของบนจะได้รู้บ้านจะอยู่ตรงไหนแล้วมาเลยเราพาเด็กๆขึ้นไปบนแท้งน้ำอันนี้คือแท้งน้ำของเราบ้านเราก็ต้องมีน้ำเนาะมาเลยขึ้นเลยลูกเวลาเดินขึ้นที่สูงโดยปกติเราต้องเดินช้าแต่วันนี้เราทำเวลาเพราะรายการของเรามันอ้อยอิงมาแล้วลูกขึ้นมาดูบ้าน
อ่ะเด็กๆยืนเกาะรั้วไว้ก่อนเป็นยาวไปเลยมองไปที่พระอาทิตย์ตกลูกคุณครูเดินไม่ไหวใช่ไหมโอ้โหโซลาร์เซลล์บนหลังคารถเก๋มากเลยทองก้อนเก๋แม่ยืนอยู่ข้างบนไงนี่มาเลยตถาตามองไปลูกบ้านเราเราเห็นใครลูกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนาะวันหลังยายเล่าให้ฟังท่านเป็นแม่ของพวกเรามองไปนู่นเลยลูกนู่นแหละโป่งลึกบางกออยู่ตรงนู้นเธอเห็นบ้านทำไม เธอรู้ไหมว่าบ้านเธออยู่ตรงไหนของภูเขาดาวดาวตรงไหนลูกชี้กันใหญ่ไม่เคยรู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนเอ้ยพูดภาษายายฟังรู้เรื่องสิสรุปตรงไหนลูกตรงที่มีไฟที่ตกพระอาทิตย์ตกลูกอันนั้นไฟดวงโตเลยเราเรียกพระอาทิตย์ในไฟสีส้มไหนลูกไฟสว่างเป็นแถวค่ะเป็นแถวเออไหนอะไฟเหรอไฟหรือพระอาทิตย์พระอาทิตย์มาหันหน้ามาทางพี่ตถาตายืนนี่วะยืนชิดๆวะมาใกล้ยืนละอ่ะยืนมาใกล้ๆยายมาใกล้ๆยายไม่ต้องกลัวยายยายจะพยายามสื่อสารกับพวกเธอด้วยหัวใจยายจะลองดูว่าถ้าเราตั้งโกไปด้วยกันเราจะสร้างบ้านไปด้วยกันเด็กๆต้องจำไว้ก่อนว่าที่นี่คือบ้านของหนูห้ามรู้สึกต่ำต้อยว่าเราพูดกันคนละภาษาเราไม่มีชนชั้นวรรณะภาษาเพศและวัยโอเคไหมโอเคไหมลูกจ้ะเธอคือลูกหลานยายยายก็มีอาสาสมัครมากมายที่จะมาพวกเราอาจจะได้คุณหมออีกคนหนึ่งคุณตำรวจคุณครูคุณอะไรคะอยากเป็นอะไรคะนักดนตรีฮะนักดนตรีนักดนตรีอ่ะมานี่มานี่หลายคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้เขามีความฝันของเขาค่ะและในทุกความฝันนั้นมันจะเป็นความจริงเธอทำให้ความจริงมันเกิดขึ้นอย่าแค่เพียงฝันหรอกแต่เราอาจจะต้องทำงานหนักหน่อยเราต้องอดทนอดกลั้นและอย่าทำให้ฝันล่มสลายโดยความท้ออดทนบางทีเหนื่อยอย่าถอยเธอจะก้าวหน้าและเธอจะต่อยอดสิ่งที่เธอกำลังคิดเนี่ยไปยังคนรุ่นเธอรุ่นหลังเธอเราไม่ได้บีบคั้นว่าเธอต้องทำอะไรเพื่อใครแต่จำไว้ว่าหายใจเข้าเธอต้องสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์หายใจเข้าต้องพึ่งตัวเองให้ได้เด็กๆต้องพึ่งตัวเองให้ได้แล้วต้องกล้าที่จะให้คนอื่นพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นและที่นี่คือบ้านของพวกเราเราจะเริ่มติดตามเด็กกลุ่มนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมากกว่านี้แต่วันนี้มาได้เท่านี้จริงไหมค่ะแล้วก็มีโอกาสเลยที่ตอนนี้คุณยายก็ได้คนที่จะมาจัดการบริหารไอ้ไม้ไผ่ถ้าได้พ่อหนูมาด้วยมันจะกลายเป็นโครงการพ่อสอนลูกป้าปากยอสร้างบ้านเด็กเหล่านี้จะสร้างบ้านของตัวเองได้ตั้งแต่อายุ15เด็กผู้ชายที่นั่น20ต้องไปสร้างบ้านเองใช่ไหมเราช่วยกันใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับคุณยายแล้วเธอคือดอกไม้งามของแผ่นดินเด็กๆคือปัจจุบันขณะของแผ่นดินคือดอกไม้ที่งดงามเสมอในความรู้สึกของคุณยายเธอเห็นว่าพระอาทิตย์ที่ตกเมื่อกี้แสงหมดแล้วแต่แสงสว่างในใจของพวกเธอยังอยู่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเป็นเรื่องของโลกแต่แสงสว่างในใจของเธอเป
็นเรื่องของธรรมที่เธอจะต้องปฏิบัติต่อไปเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าเราไม่ได้ต่างอะไรกับโรบอทต่อไปนี้อยากพูดภาษาอังกฤษฝังชิปเข้าไปก็พูดได้จริงๆลูกแต่เรื่องคุณธรรมเธอต้องปลูกฝังไว้ในใจของเธอคุณแม่อยากจะบอกว่านี่เป็นความสุขของคุณยายอีกวันนึงเลยนะคะที่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณยายได้เจอเด็กปปากยอจำนวนมากทุกทีก็จะมี4คนแล้วพวกเราเองก็ยังมั่นใจว่าการให้ทุนในเรื่องของการเติบโตของชีวิตที่จะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นไม่ใช่แค่ทุนการศึกษาเรียนแล้วออกมาเป็นของโหลเอาไหมไม่เอาจ้าฟังรู้เรื่องสมหวังฉันฟังรู้เรื่องไม่เอาของโหลไม่เอาเรียนแล้วเหมือนกันไม่เอาต้องไปให้ได้และยืนยันว่าเธอเห็นต่างจากยายได้แต่เราต้องไม่เกลียดกันมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญคนสองวัยฟังหัวใจของกันและกันเนาะจ้ะและหนูมีอะไรที่จะให้คุณยายช่วยให้เรียกคุณยายเลยที่นี่คือบ้านของเราลูกเราจะเริ่มช่วยกันสร้างบ้านของเราและตัวอย่างของทาราฟาร์มจะกลายเป็นอีกหนึ่งในนวัตธรรมของการฉุดช่วยเป็นนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยที่เธอจะเป็นคนที่จะเล่าเรื่องเหล่านี้คุณยายเป็นแค่เพียงคนที่จะนั่งพักแล้วมองเห็นพวกเธอบินอยู่ในโลกนี้ให้เป็นผู้ที่จะขี่ไม้กวาดกายสิทธิ์ไปให้ถึงเป้าหมายเลยถ้าจะเป็นแม่มดก็ต้องเป็นแม่มดที่พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นถ้าจะเป็นนางฟ้าก็จะต้องมีปิ๊งปิ๊งจี้ลงไปเลยว่าพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นโอเคไหมคะจ้ะถ้าอย่างนั้นคุณยายจะยืนอยู่ตรงนี้เด็กๆให้คุณยายยืนอยู่ตรงนี้ได้คนหนึ่งก็จะขอบคุณนะคะขอบคุณการทำงานของเราซึ่งวันนี้ก็มีคนที่เราอยากจะขอบคุณซึ่งก็ให้พี่ปุ๋มมาอ่านละกันว่ามีใครที่อยากจะขอบคุณบ้างวันนี้มีคนที่เข้ามาช่วยกลุ่มแรกเลยนะคะผู้ให้ทุนการศึกษา40ทุนของเราพี่ติงคะมูลนิธิกำจัดปราณีมงคลกุลนะคะอ้าวขอบพระคุณไปก่อนขอบพระคุณนะคะมีหมอหลายคนอยู่นะคะค่ะมีตำรวจมีนักดนตรีมีอะไรอีกคะศิลปินฮะศิลปินเป็นศิลปินสาขาอะไรลูกฮะดนตรีวาดภาพหรืออะไรคะศิลปินเป็นนักร้องอ่ะร้องสักเพลงสิอ่ะร้องสิร้องได้ไหมอ่ะร้องสิร้องอ่ะอ่ะสิอิชูวิเตทรูทรูทรูไงอ่ะแค่นี้เหรออันนี้เพลงอะไรอ่ะตูดูตูดูค่ะตูดูตูดูของอะไรแบ็คพิงค์ค่ะฮะแบ็คพิงค์ค่ะแบ็คพิงค์โอ้โหคุณยายเอาไปเลยตาตาเธอรู้จักป่ะเอารู้จักเหรอตู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 เนี่ยเอาเข้าใจเข้าใจอ่ะมีใครอีกคะมาใกล้ๆหน่อยไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ไมโครโฟนหนูมีไหมคะมาใกล้ๆคุณยายนี่มายืนตรงนี้มาให้พี่ก็มาอยู่ใกล้ๆอ่ะค่ะจ้ะค่ะจากคุณหน่องนะคะลูกอาม่าจินตนานะคะค่ะจากเสถียรหนึ่งนะคะถวายถังแก๊สปตท.8ถังใหญ่ถังเล็ก5ถังแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงในการเปลี่ยนหัวแก๊สนะคะประมาณ 80,000 บาทนะคะโอ้ค่ะโอ้หลายตังค์คุณหน่องลำบากหรือเปล่าลูกโอ้ค่ะในบ้านนี้เขาเรียกจะเรียกว่าผูกขาดกันไว้เลยนะคะเนี่ยบอกเรื่องแก๊สของ SCS 1 SCS 2ดูเพราะว่า1เห็นพวกเราทำงานหนักลูกไม่สาธุเลยลูกดูสิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกเราแบบเกรงใจมากอาม่าขอบพระคุณมากคุณน้องต่อไปค่ะแล้วก็ถวายมอเตอร์ไซค์นะคะ2 4คันค่ะเป็นของผู้หญิง2คันผู้ชาย2คันซ่อมเสร็จแล้ว2คันนะคะเดี๋ยวจะมาถวายที่หุบเขาเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นป่ะทาราฟาร์มของเราจะต้องมีเนี่ยล่ะลูกไอ้ทั้งหมดเนี่ยเราใช้มีคนใช้แล้วเห็นไหมคะอ่ะมีอะไรแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณธีรนันท์นะคะสุดเลิศรังสีค่ะบริษัทกระสอบป่าช่องนะคะที่วันนี้นำกระสอบมัดใหญ่เลยค่ะ 3,000 กว่าใบค่ะโอ้อันนี้นี่ขอบคุณมากพี่ที่อยู่ที่ปากช่องพี่อยู่ที่ปากช่องซึ่งกระสอบตอนนี้ค่ะเรากำลังจะเอามาชบปูนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสาวน้อยของเราที่จะสร้างบ้านแล้วก็จะทำเนี่ยค่ะสายใยแห่งชีวิตที่เอากระสอบชุบปูนแล้วก็มาทำเด็กๆจะต้องมาทำกับ
กับงานของเราพ่อชมจะสอนการทำกระสอบนี้อีกหน่อยเราก็ไม่ต้องกลัวภูเขาถล่มนะคะเราสามารถทำอันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะก็ส่งมาแล้วหลายพันแล้วนะหลายพันแล้วเป็นหมื่นยังน่าจะเป็นหมื่นนะขอบพระคุณมากเลยค่ะไม่งั้นเราก็ต้องซื้อนะคะจ้ะต่อไปก็ขอบพระคุณมากค่ะเสียงสวดมนต์ดังแล้วคุณแม่ก็อยากจะให้กำลังใจพวกเราว่าไม่ว่าอะไรยากสิ่งนั้นจะทำได้ถ้าเราไม่ท้อถอยแล้วต่อยอดสืบสานงานต่อไปพรุ่งนี้เราจะขึ้นกันไปบนภูเขาเอาน้ำขึ้นไปบนยอดเขาวันนี้ก็ส่งสาวๆกลับบ้านก่อนยายมีขนมเดี๋ยวเอาไปกินที่โรงเรียนด้วยเดี๋ยวให้แม่ปุ๋มจัดการนะไม่รู้มีขนมหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูนะคะไอ้ที่โรงเรียนมีข้าวกินป่ะเออน่ารักน่ารักมีหมอฉันได้หมออีกคนละเออก็วันนี้ขอบพระคุณค่ะขอให้ทุกคนที่กำลังดูรายการของคุณแม่ถ้าสนใจสาวๆเหล่านี้เขาจะเป็นนางฟ้ากับผ้ากายสิทธิ์นะคะเป็นนางฟ้าขี่ไม้กวาดแล้วไปให้ถึงดวงดาวมาช่วยกันดูว่าเราจะมีหมู่บ้านไม้ไผ่ที่สร้างด้วยหัวใจของผู้หญิงที่จะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นโดยมีพ่อมาสอนไม่ได้กบฏเรื่องผู้หญิงผู้ชายพ่อมาสอนลูกสาวสร้างบ้านและที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กๆ เขาพูดจบสุดท้ายคือคนรุ่นใหม่ต้องพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นลูกจำไว้นะถ้าคุณยายบอกคนรุ่นใหม่หนูต้องบอกว่าพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นสามสองหนึ่งคนรุ่นใหม่จะไปก่อนแล้วนะคะพึ่งคนอื่นได้ให้พึ่งคนอื่นได้เอาใหม่พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นวันนี้นะคะขอให้ทุกคนนอนหลับอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันและพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเฮ้ยต้องพึ่งตัวเองนะสมหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้นะไม่รอดนะลูกพึ่งตัวเองได้ให้คน